ไต้หวันยังคงกังวลต่อจีนในความพยายามยึดเกาะแห่งนี้ล่าสุดกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้ส่งรายงานให้รัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณของกองทัพโดยให้ความสำคัญกับการจัดซื้อระบบอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาอาทิขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสติงเกอร์และจรวดหลายลำกล้อง M142 ไฮมาสรวมไปถึงการจัดซื้อเครื่องกระสุนจรวดและอะไหล่สำหรับฝูงบินขับไล่ F16 เพื่อเสริมศักยภาพในการสู้รบอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นไปได้ที่อาจมีการปิดล้อมช่องแคบไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงกลาโหมประเมินภัยคุกคามจากจีนว่ากองทัพแผ่นดินใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกยุทธวิธีมาเป็นปฏิบัติการฝึกร่วมทั้งภาคพื้นดินทะเลอากาศและกองกำลังจรวดจีนเริ่มนำแนวปฏิบัติในสงครามจริงมาใช้และเปลี่ยนจากการฝึกไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อทำสงครามพร้อมอ้างว่ากองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกของจีนได้ส่งเครื่องบินมากกว่า 1,700 ลำรุกล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันเมื่อปี2565ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและยังพยายามทำให้การประกาศเขตห้ามเดินเรือในพื้นที่รอบๆทะเลปัวไห่ทะเลเหลืองและช่องแคบไต้หวันกลายเป็นเรื่องปกติด้วยรวมไปถึงความพยายามขยายอิทธิพลทางทหารเพื่อปิดล้อมและควบคุม3เส้นทางเดินเรือหลักสำหรับไต้หวันที่จะออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนตะวันออกและการใช้กลยุทธ์พื้นที่สีเทาอย่างเชิงว่ารัฐบาลจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไรเช่นการส่งบอลลูนโดรนและกองเรือประมงเข้ามาใกล้ๆกับเกาะไต้หวันขณะที่ทางฝั่งจีนสำนักงานกิจการไต้หวันยังไม่ออกมาให้ความเห็นถึงรายงานชิ้นดังกล่าวด้านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็ยังยืนยันถึงประเด็นไต้หวันว่าจะยับยั้งกิจกรรมเรียกร้องเอกราชและแบ่งแยกดินแดนรวมไปถึงการแทรกแซงของต่างชาติอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชิวกั่วเจิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เตือนว่าจีนอาจบุกรุกกระทันหันสู่พื้นที่อาณาบริเวณ 22.2 กิโลเมตรจากชายฝั่งโดยอ้างว่าจีนกำลังมองหาช่องทางสร้างเรื่องภายใต้ข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงการเยือนไต้หวันของเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติหรือการติดต่อทางการทหารกับชาติอื่นบ่อยครั้งล่าสุดก็กำลังสอบสวนต่อกรณีที่ทหารรายหนึ่งหายตัวไปอยู่ในจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าจะนำตัวเขากลับบ้านผ่านหลายช่องทางที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่พร้อมปฏิเสธข่าวลือที่ทหารรายนี้หลบหนีเพราะทนกับพฤติกรรมล่วงละเมิดภายในกองทัพไม่ได้และไม่แน่ใจว่าเขามีศักยภาพพอที่จะเผยแพร่ความลับของกองทัพหรือไม่อย่างไรก็ตามในช่วงยุคสงครามเย็นมีรายงานผู้แปรพักทั้งสองฝ่ายมักว่ายน้ำหลบหนีข้ามระหว่างเกาะจินเหมินกับแผ่นดินจีนอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำลงเต็มที่ด้านสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซงซานได้เปิดตัวอากาศยานไร้คนขับรุ่นล่าสุดทั้งโดรนสังเกตการ Albatross 2และโดรนต่อสู้ที่ระบุพิกัดเป้าหมายผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภารกิจต่อต้านและยับยั้งสงครามอสมมาตรในกรณีที่ศัตรูมีกำลังพลในภาพรวมไม่เท่ากันโดยระบุถึงโครงการพัฒนาโดรนนี้เป็นการถอดบทเรียนจากสงครามรัสเซียยูเครนขณะที่กองทัพได้ร่วมมือกับบริษัทหลายแห่งเพื่อหวังผลิตโดรนให้ได้ 3,000 ลำภายในปี2567